างเหรอจังนี่คือว่าครับเพื่อนๆครับบอมจังไหนเยอะหน้านี้ครับเราอยู่ในแบบของออตาทวิตเดฟเฟนกันเองนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวสำหรับในคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูตัวของโกคูยูไอนะครับที่ได้ปรับมาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับในวันนี้ซึ่งมีสกิลมีเอฟเฟกต์อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับได้เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับสำหรับตัวโกคูแล้วก็อาจจะปรับอะไรนิดหน่อยด้วยนะครับเลเวล175นั่นเองนะครับเพื่อนๆนะณตอนนี้นะครับผมก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บอมด้วยแล้วกันนะครับผมก็ใครที่ดูเกี่ยวออตาครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับโกคูนะครับใช้เงินเข้าวางเริ่มต้นนะครับอยู่ที่750นะครับผมแล้วก็สามารถวางได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเหมือนเดิมนั่นเองครับขั้นที่1นะครับดาเมจเริ่มต้นก็อยู่ที่2540นะครับตี 0.2 วิแล้วก็ระยะ40นั่นเองนะครับวงก็จะเป็นเซอร์เคิลแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพามาดูสกิลดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมขอปรับแป๊บนึงนะครับยูนะครับมาให้เพื่อนได้ดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะในขั้นนี้ปีดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่แบบปัดๆประมาณนี้โอเคเป็นค่าปล่อยพลัง energy ธรรมดานะครับสำหรับโกคูในล่างนี้นะสำหรับในขั้นที่2นะครับใช้เงินค่าอยู่ที่ 15,000 นะครับผมขั้นที่3ครับจะมีสกิลใหม่ด้วยนะครับเป็น Godly Instinct นะครับดาเมจก็จะเพิ่มเป็น 1,900,000 นะครับตีเพิ่มขึ้นเป็น 6.4 วินะครับระยะเพิ่มเป็น60นะครับใช้เงินค่าอยู่ที่ 40,000 ครับผมดาเมจก็อยู่ที่ประมาณ 1,900,000 นะครับผมวงก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวมาดูสกิลดีกว่านะโอเคครับสำหรับสกิลนี่เลยเพิ่มมายังมาเนี่ยครับเพื่อเลื่อนวงก็ยังสั้นอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ก็เพิ่มมานิดหน่อยนะโอเคผมมาดูสกิลกันดีกว่านะครับว่าสำหรับสกิลโกคูในขั้นนี้เป็นยังไงนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับผมปุ๊บปล่อยพลังมาแล้วก็พุ่งเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับโกคูในล่างนี้ในขั้นนี้นะครับผมขั้นต่อมานะครับใช้เงินครับอยู่ที่120,000นะครับดาเมจเพิ่มเป็น7,000,000นะครับขั้นต่อมาครับก็จะมีสกิลใหม่ด้วยครับ Instinctive Beam นะครับใช้เงินครับอยู่ที่160,000นะครับดาเมจก็ได้เพิ่มเป็น10,000,000นะระยะเป็น80นะโอเคผมวงก็จะเปลี่ยนเป็นกลวยนะครับแบบนี้เลยโอเคผมมาดูสกิลดีกว่านะครับสำหรับตัวของโกคูในขั้นนี้เป็นฮามิฮามิเป็นคามิฮามิ5นะครับเป็นสกิลนี้นะปกตินี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคครับผมนี่ก็เป็นประมาณนี้นะขั้นต่อไปของโกคูนะครับก็จะมีสกิลใหม่ด้วยนั่นเองนะครับผมใช้เงินค่าอยู่ที่450,000นะครับผมดาเมจก็จะเพิ่มมา25,000,000ตีเพิ่มมา7 วิแล้วก็ระยะเพิ่มเป็น110ครับผมแล้วก็จะกลับมาเป็นแบบ full AoE นั่นเองนะครับผมในขั้นนี้ก็จะตีเป็น full AoE นั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมมาดูสกิลดีกว่าครับสกิลก็จะเป็นแบบนี้นะครับฮาร์ดพลังปึ๊บประมาณนี้ครับผมเป็นการระเบิดพลังนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ขั้นต่อมานะครับเช่นกันครับที่5,000,000นะครับแล้วก็จะเป็นสกิลใหม่นะครับ Awakening นะครับแล้วก็จะมีสกิลของโกคูด้วยนะครับจะเป็นล่าง Awakening นะครับผม Awakening Ascended ปึ๊บโอเคสำหรับในท่านี้นะครับผมไม่น่ามั่นใจนะว่าโกคูจะมีอะไรด้วยนะครับเหมือนจะมีติดสถานะกระโหลกด้วยนะครับสำหรับโกคูในร่างนี้นะครับเมื่อเรากดปุ๊บสกิลนะครับอาจจะคล้ายๆตัวของไอจังนั่นเองนะครับเมื่อเรากดสกิลของไอที่เป็น Awakening Ascended นะครับผมน่าจะเป็นแบบว่าทำให้เพื่อนๆในแมปนะครับที่กดสกิลปุ๊บทำให้โจมตีคูณ2นั่นเองครับหรือว่าติดคีย์ข้อประมาณนั้นนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับว่าผมจำสกิลผมจำเอฟเฟกต์ของหัวกระโหลกของไอจังนี้ไม่ได้นะครับพูดจริงเพราะว่ามันเหมือนของอาจังมากๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็อัพขั้นต่อไปนะครับจะเป็นท่านุกนะครับผม Awakening นุกนะครับที่เงินครับอยู่ที่10,100,000นะครับผมนะครับดาเมจก็ได้เป็น79,100,000นะครับผมแล้วก็ตี7 วิระยะ110นะครับผมสำหรับสกิลนุกนี้นะครับก็คล้ายๆกับพวกแบบไอเบจิต้าที่แบบว่าเราต้องฆ่ามอนนะครับแล้วก็จะรวบรวมพลังนั่นเองครับผมน่าจะตันอยู่ที่ 100% นั่นเองนะครับเหมือนกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลของโกคูดีกว่าเลยครับว่าหลังจากที่ตัวของสกิล Energy Bombard เนี่ยครับได้เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับสำหรับตัวของโกคูเนี่ยจะมีท่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดาเมจเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆซึ่งน่าจะคูลดาวน์นานเหมือนกันนะครับหรืออาจจะใช้ได้แค่1ตาต่อ1เกมก็ได้นะครับคืออาจจะไม่มีคูลดาวน์เลยก็ว่าได้ประมาณนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเปิดเลยแล้วกันนะต้องเปิดคัสซีนใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะครับมาเรามาดูกันดีกว่านะครับกดเลย Energy Bombard ตะคูนะฮะขออนุญาตเสกตัวแป๊บหนึ่งนะครับ
เป็นเอาเป็นโคนแล้วกันนะครับผมโคลนโอเคออกมาฮะตัวหนึ่งปุ๊บคือเพิ่งปรับอยู่ใหม่ด้วยนะโอเคโอเคครับผมเอนจีบอมบ้าเกลนี่ครับผมเทโตเพลงลิขสิทธิ์ปุ๊บนะฮะดาเมจน่าจะพุ่งแรงมากเลยนะครับปุ๊บโอ้เอฟเฟกต์เท่นะครับโอเคโอ้ค่อนข้างเท่นะครับก็เหมือนเป็นแบบนุกนะครับสำหรับในสกิลของโกคูล่างนี้นะครับที่เป็นสกิลของ Energy Bomb นะครับก็สามารถใช้ได้แค่1ตาต่อ1เกมนะครับเหมือนจะรีไม่ได้ด้วยนะครับผมเพลงติดยาวมากโอเคต้องขายทิ้งถึงจะหายนะครับโอเคนะครับก็สำหรับตัวของโกคูนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับคิดว่าคูดาวไม่ได้นะครับแล้วก็ดาเมจค่อนข้างท่วมท้วนมากเลยท่านี้นะครับโกคูก็ยังตีเป็นแบบเดิมนะครับสำหรับท่าสุดท้ายนะครับน่าจะมีแค่สูงสุดก็คือท่าระเบิดพลังเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็จะเพิ่ม energy นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาลองบัฟแบบ 300% กันดีกว่าครับสำหรับตัวของโกคูครับว่าดาเมจเท่าไหร่นะดาเมจตอน175นะครับก็อยู่ที่79,100,000นะครับตี7วิระยะ110นะครับผมและแบบ 300% ดาเมจตอน 300% นะครับก็อยู่ที่316,000,000นะครับตี7วิระยะ132นั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูแบบ 250% กันบ้างดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวของโกคูนะดาเมจตอน 250% นะครับ277,000,000นะครับตี7วิแล้วก็ระยะ132นั่นเองนะครับผมและอันนี้คือโกคูเลเวล175นะครับแบบบัฟ 250% นั่นเองนะครับผมในการอัปเดตของโกคูนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับสำหรับเพื่อนๆนะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวของโกคูครับคิดว่ามันโหดไหมเท่ไหมครับแล้วก็เป็นตัวน่าใช้หรือเปล่านะครับก็เพื่อนๆลองคอมเมนต์ผมหน่อยละกันครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมที่ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้บอมหน่อยละกันนะครับผมแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีผมตายโยนาระจ้า